สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมไม่ครับอีกแล้วนะครับ นะก็วันนี้นะครับเราอยู่กันใน Minecraft นะครับกับแมปที่มีชื่อว่า Colorful Pagua นะครับนะนี่ครับผมนะ World of Colorful Pagua นะครับ Color of Pagua จะ Colorful หรือ Pagua อะไรก็แล้วแต่จะเรียกนะครับ นะฮะก็แมปนี้นะครับก็เป็นแมปกระโดดนะครับหรือว่าแมปปากัวนะซึ่งผมไม่เก่งนะครับผมปากัวไม่เก่งจริงๆอ่ะเออนะครับบางทีก็คิดว่าตัวเองเก่งนะแต่บางทีก็คิดว่าเอ๊ะพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยแม่งก็ยากเหมือนกันนะเว้ยเอออะไรประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับก็แมปนี้เป็นแมปกระโดดนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นผมต้องปิดออโต้จัมป์ก่อนนะเพราะว่าคือถ้าเข้าเกมเดี๋ยวทำไมเสียงมันไม่มีวะแป๊บนึงนะเสียงมันไม่มีเดี๋ยวขอสักครู่นะฮะโอเคเสียงมาแล้วฮะก็ผมเปลี่ยนเวอร์ชั่นตัวเกมเป็น 1.12.2 ทีไรก็มันจะมีออโต้จัมป์เนี่ยที่เปิดตลอดครับแล้วผมก็ต้องมาปิดทุกครั้งเลยฮะเกือบทุกคลิปเลยนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเล่นกันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะฮะกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับโอเคนะก็จะมีอาหารให้ใช่ไหมโอเคเอาประมาณ4กองแล้วกันนะครับแล้วก็มีหัวใช่ไหมมีหัวยูทูบเบอร์นะ Unspeakable Game Nobby Sheep Lam Lam MC อะไรเนี่ยผมเอาหัวแดน The Demon Minecraft แล้วกันเนาะนะครับนี่ฮะโอเคนะครับก็อันนี้คือคนสร้างใช่ไหมเนี่ยมีดูบี้ชีพเป็นพี่ชายแรมแรม F ชื่อมันแปลกๆว่ะอ่านแล้วมันแปลกๆว่ะแรมแรม FC เอ้ย MC ไอ้บ้าเนี่ยเป็นคนสร้างนะแล้วก็ Preston Play เป็นยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์ประจำแมปประมาณนั้นนะครับโอเคนะฮะอะไรวะ This map is made by โหสร้างมา12ปีเลยเหรอเนี่ยอู้ใช่หรือเปล่า12ปีเลยเหรอวะน่ะ12ปีนี่ผมยังเป็นเด็กเอ๋ออยู่เลยฮะยังนั่งเอ๋อเหลอเอ๋อเหลออยู่เลยนะฮะยังเล่นเกมอะไรไม่เป็นเลยนะฮะโอเคนะครับก็กดเนี่ยก็คงจะเหมือนทุกๆแมปนะฮะก็คงไม่ต้องอ่านกันหรอกมั้งนะครับ Take a head and have fun Take a head ทำไมต้องเอาหัวด้วยวะไม่เข้าใจนะครับโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะไปฟึบมีเลเวลด้วยเว้ยมีเลเวลถึงเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหแล้วผมจะเล่นหมดมั้ยเนี่ยผมมีถึงเลเวล8ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวไปเลเวลแรกกันก่อนเลยฮะก็คงต้องแบบเล่นได้เท่าที่เล่นได้นะใครมันจะเล่นจบเลเวล8วะบ้าเปล่าแม่งยากเกินนะครับปากัวเนี่ยแต่ละแมปเนี่ยจริงๆสุดจริงๆไปฟึบเอาใหม่เอาใหม่ สมาธิมาก่อนแป๊บนึงฟึบ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 ปึ้งได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหผ่านเลเวลแล้วฮะตอนนี้ไปเลเวล2เลเวล2เป็นบันไดใช่ไหมโคตรเกลียดเลยบันไดเนี่ยจริงๆผมเกลียดสุดแล้วบันไดในMinecraftเนี่ยแม่งเกลียดสุดแหละแล้วยิ่งเป็นปากกลัวด้วยนะมันเป็นอะไรที่ผมเกลียดจริงจังอ่ะเข้าใจไหมโอ้โหเอ้แล้วทำไงถึงจะผ่านมาเนี่ยฟึบอย่างนี้เหรอเฮ้ยเอาให้ดีไอ้ดีไอ้ก่อนนะคนสร้างเขาคงไม่โง่เอาเนี่ยมันขึ้นนี่ใช่ไหมมันทะลุออกมาข้ามนี้ได้เว้ยแต่คนสร้างเขาคงไม่โง่ไม่เอาบล็อกล่องหนมาวางหรอกนะฮะไม่เอามาวางอะไรเงี้ยถ้าไม่เอามาวางก็กระโดดออกไปได้ฮะโอ้แล้วตรงนี้แม่งผมเกลียดสุดจริงๆนะเว้ยเอ้ยเฮ้ยตกโอ้ยตกจนได้ฮะอุ้ยเอาใหม่เอาใหม่อุ้ยไม่ถึงทำไงดีวันนี้คนเกลียดเลยเจอแบบนี้นี่ไม่ถึงทำไงดีตั้งสติแป๊บนึงตั้งสติแป๊บนึงฟึบนะไม่ถึงอีกแล้วไม่ถึงอีกแล้วอ่ะฟึบมาถึงนี่ปึ๊บก็กระโดดไปฟึบตรงนี้อ่ะตรงนี้ปึ๊บก็นี่ฟึบแล้วก็นี่ฟึบ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 แต่มันยากไอ้ตรงนี้แหละฮะคุณผู้ชมครับมันยากตรงนี้แหละนะแล้วผมก็ต
ตกอีกแล้วแม่งเอ้ยอะไรของมันวันนี้แม่งเล่นยากชิบหายเลยนะฮะเอาฟึบฟึบฟึบขึ้นมาปึ๊บกระโดดตรงนี้ปั๊บแบบไมค์คาปากัวนี่มันเป็นอะไรที่แบบมันเสียวสุดๆนั่นไงตกอีกแล้วเฮ้ยนะครับแต่ละแมปนะที่เคยเล่นมานะเออแต่ในเว็บเนี่ยแต่ละแมปนี่สุดจริงนะฮะอ้าวเฮ้ยเอ้าอ๋อขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้มันติดบล็อกล่องหุ่นตรงนี้เว้ยเออก็ดีนะโหแล้วกว่าจะผ่านอูนี่แค่เลเวล2เนี่ยฟึบฟึบถึงแล้วแบบปากัวผมขอยังไงก็ได้ขอไม่เป็นบันไดอ่ะเพราะบันไดผมเกลียดสุดแล้วเนี่ยจริงจังเนี่ยเฮ้ยมันเฮ้ยเดี๋ยวโหแล้วใครจะผ่านได้วะเฮ้ยได้เว้ยได้เว้ยเอาวะเฮ้ยตกอู้แม่งขั้นสุดท้ายแล้วนะวี่อะไรวะแม่งไม่ให้ผ่านเลยเอออะไรวะเนี่ยไม่เฟี้ยวเลยเย็ดเข้โอ้โหเกือบผ่านแล้วแม่งเอ้ยขอให้ถึงเลเวล3อ่ะคลิปเนี้ยถ้าถึงเลเวล3นี่ผมอาจจะพอก็ได้เพราะผมเชื่อว่าแต่ละเลเวลเนี่ยแม่งสุดอ่ะแต่ละเลเวลนี่ก็ปวดหัวใช้ได้นะฮะจริงใครเล่นแล้วไม่หัวร้อนนี่ผมหนักตกอีกแล้วเฮ้ยนะครับจบฟึบฟึบฟึบเอาพยายามจับไต่ดีๆนะแม่งก็เป็นอย่างนี้อีกแล้วโอ้โหเอ้ยเอาตกเอาไม่ขึ้นให้เล่าเว้ยบ้าเอ้ยคือถ้ากระโดดตรงนี้เนี่ยมันก็จะติดตรงนี้นะฮะมันติดตรงนี้แล้วมันจะขึ้นตรงนี้ได้ไงก็ขึ้นไม่ได้นะครับก็คงต้องทำใจโอ้เล่นยากเกินวะเวลาผมเล่นปากั้วทีไรแม่งหัวร้อนตลอดเลยนะฮะมันหัวร้อนจริงนะเว้ยแม่งอยากผ่านแต่มันไม่ผ่านให้อ่ะไม่ผ่านให้แม่งเออนะครับร้อนหัวร้อนพอหัวร้อนแล้วยังไงอ่ะหัวร้อนมันก็หัวร้อนเลยฮะหัวร้อนแล้วมันแบบแม่งเอ้ยหัวร้อนมันไม่ทำให้เล่นเก่งขึ้นไปเท่าตัวหรอกมันก็ทำให้เราเล่นแย่ลงนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องใจเย็นลงฮะใจเย็นๆลงเดี๋ยวก็ผ่านเออฟึบฟึบฟึบฮึบโอเคมาถึงนี้แล้วไปต้องผ่านให้ได้เว้ยจริงๆนะฮะฟึบฟึบเฮ้ยตกโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่อย่างนี้ต้องเอาใหม่ฮะคุณผู้ชมครับยอมไม่ได้เออโหแล้วกว่าจะผ่านอันนี้ได้นี่ก็ยากแล้วเนี่ยไม่อยากให้ถีบหน้าเลยอ่ะเอ้ยแม่งเอ้ยอะไรมันจะยากขนาดว่าแม่งเอ้ยอ้าวไม่ถึงอีกโอ้ฟึบโอ้เอาใหม่นะแป๊บนึงฟึบโอ้เดี๋ยวโอ้แค่เลเวล2นะอันนี้แค่เลเวล2นะเว้ยเออแค่เลเวล2นะแต่ถ้าไปเลเวลสูงๆนี่จะรอดไหมนะครับมาตั้งสติดีๆก่อนเว้ยฟึบฟึบเฮ้ยตกโอ้โหยิดลูกเฮ้ยยากจังวะผมถึงแล้ว3ผมพอจริงนะเนี่ยถ้าถึงผมว่าผมพอเลยนะ
แต่เลเวล3อาจจะลองเล่นดูก่อนแต่ถ้าไปไม่ถ้าดูทรงแล้วยากก็คงไม่เล่นไม่เล่นแล้วอะปวดหัวจริงเลยจริงอ้าวตกอีกแล้วต้องทำไงวะต้องทำยังไงถึงจะชนะได้นะฮะบอกผมทีทำไงนะโอ้เฮ้ยจะได้ปะวะฟึบเฮ้ยเอาละเว้ยฟึบโอ้โหเฮ้ฟึบโอ้ยได้แล้วเว้ยไออะไรเนี่ยคำว่าบูทคืออะไรวะอ๋อบูทคือตรงนี้ใช่ไหมไปฟึบฟึบไม่ถึงไอ้เหี้ยยากจังวะโอ้ทำไงถึงจะผ่านวะเนี่ยเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่1 2 3ไปแล้วเอ้ยเดี๋ยว1 2 3ไปแล้วฟึบเฮ้ยมาเอาใหม่ผมยอมรับเลยนะว่าผมปากกลัวไม่เก่งจริงๆอ่ะแล้วผมไม่ถูกด้วยอ่ะเอาง่ายๆไม่ถูกกับปากกลัวเลยนะฮะมันเป็นอะไรที่หัวร้อนนะฮะเอาใหม่เอาใหม่มาเนี่ยมันกระโดดไม่ถึงเนี่ยโอ้มาอีกรอบนึงเผื่อยังมีโอกาสไปเฮ้ยทำไมเดี๋ยวเฮ้ยทำไมมันเกาะไม่ถึงวะเฮ้ยกว่าจะถึงได้โอ้โหแม่งกว่าจะกระโดดถึงนะนี่ก็ยากมากเลยเนี่ยโอเคไปโอเคต่อเลเวล3ไปฟึบโอ้เลเวล3มาถึงก็ปวดหัวอ้าวแล้วไปไงวะเนี่ยเอ้าฮัลโหลเลเวล3ไปยังไงเนี่ยไปไงวะมันต้องกระโดดขึ้นยังไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องกระโดดขึ้นไงวะขึ้นนี่ปุ๊บใช่ป่ะมานี่ปุ๊บไปตรงนะนี่ปุ๊บแล้วจะขึ้นยังไงเอ้ามันขึ้นไงวะเนี่ยเดี๋ยวยิ่งดูยิ่งงงหรือมันมีบล็อกล่องหนวะเฮ้ยเดี๋ยวบล็อกล่องหนมันต้องมีอ่ะเชื่อผมดิต้องมีสักที่นึงอ่ะมีปะวะไม่น่าจะมีนะครับโอ้โหแล้วนี่คืออะไรเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งงงนะฮะแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็พอแค่นี้นะครับโอเคนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคก็ใครที่อยากเล่นแบบนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อไม่ใช่คือมันต้องโดดนี่ใช่ป่ะแล้วก็ขึ้นนี่โอเคนะครับก็ใครที่อยากเล่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะนะครับแล้วเล่นถึงเลเวลไหนก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ